จะขอแถลงข่าวและสิ่งที่สำคัญที่สุดบุคคลที่ให้ข่าวทำให้สังคมสับสนและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆทำให้เกิดความเสียหายทำให้ผมต้องตั้งคณะทำงานเข้ามาตรวจสอบตามเอกสารที่ได้เผยแพร่ไปแล้วองค์ประกอบไปด้วยท่านปลัดกระทรวงเป็นประธานคณะทำงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนกิตติกาทำงานในการสูงสุดผู้แทนตำรวจและร้อยเอกวิษณุชิมตระกูลเป็นคณะทำงานและเลขานุการอำนาจหน้าที่เป็นไปตามเอกสารที่กำหนดเพราะการพูดคุยหรือการให้ข่าวที่สับสนดูแล้วไม่ปรารถนาให้เกิดความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจไขว้เขวผมจึงขอตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามการทำให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยให้ดำเนินการและให้คำเสนอแนะเพื่อจะเป็นที่จะต้องถึงขั้นตอนในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความไขว้เขวตรงนี้ก็จำเป็นนะครับในสิ่งของการดำเนินการในส่วนของสิ่งที่เป็นปัญหานั่นก็คือการตรวจสอบภาคสนามเทสคิดของปปส.ได้ดำเนินการตรวจสารที่อยู่ในโกดังที่บางประกงตรงนั้นเนี่ยปรากฏออกมาเป็นสีม่วงซึ่งทำให้เข้าใจว่าเป็นเคตามีนไฮโดรคลอไรด์เป็นสารเสพติดก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจกันไปตามนั้นและเป็นสิ่งที่ปปส.ไม่เคยพบมาก่อนเลยว่าเคตามีนไฮโดรคลอไรด์ไม่เคยพบมาก่อนเลยว่าไตรโซเดียมฟอสเฟตนะครับเป็นสีม่วงจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องนี้ความเข้าใจผิดอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับกับองค์กรของเราเราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดความเสียหายในระยะเวลาใกล้เคียงตรงนี้ก็คงยังแก้ไขอะไรไม่ได้แต่จะพยายามสร้างงานออกมาให้เป็นผลงานให้ดีและก็ให้เป็นที่ยอมรับอีกในวันข้างหน้าต่อไปในส่วนของการดำเนินการในส่วนของการขนย้ายผมได้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปปส.ได้ทำการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนและทำรายงานส่งถึงผมด้วยให้ชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับในการชี้แจงในการเก็บรักษาต่างๆถ้าหากยังมีผู้คนที่ยังไม่เข้าใจสงสัยต่างๆก็ขอให้ติดตามดูนะครับปปส.จะได้ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจทั้งหมดในส่วนของศาลตั้งต้นเราต้องตอบว่าคือตัวปัญหาหลักที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไขว้เขวว่าเป็นเคตามีนผมได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยหลายแห่งและก็องค์กรการปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา UNODC และ DEA นะครับขอให้ได้จัดสัมมนาทางปฏิบัติการตรงนี้ให้ภายในเร็ววันนี้
อย่างช้าก็เป็นสัปดาห์หน้าเพื่อปรับแนวทางหรือทำความเข้าใจเสียใหม่ในส่วนของภาควิชาการและภาคของการปฏิบัติของปปส.นะครับก็คงมีเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับในช่วงของวันนี้ครับการตั้งกรรมการขึ้นมาไม่ได้เป็นการแก้ไขเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่ได้การแก้ไขนะครับเพราะว่าสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมและปปส.เป็นสิ่งที่รับได้นะครับเพราะมันเป็นความผิดพลาดที่ต้องยอมรับแต่มันเกิดจากถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากภาควิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จริงอยู่แต่ว่าการสร้างความสับสนและเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้คนที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับจะบิดเบือนข้อเท็จจริงเราจึงต้องดำเนินการโดยตั้งคณะทำงานโดยด่วนที่สุดที่ทำให้เรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับร้อยข้อสอบผมเรียนว่าผมได้สั่งการให้เก็บตัวอย่างเบื้องต้นเทสคิดเนี่ยให้เสร็จวันนี้นะทั้ง400กว่าข้อสอบให้เรียบร้อยวันนี้แล้วให้เก็บตัวอย่างเพื่อเข้าแลบกับ3หน่วยงานคือปปส.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับให้เก็บตัวอย่างทั้ง406กระสอบเนี่ยไปทั้ง3หน่วยงานแล้วต่างสถาบันก็ช่วยกันตรวจวิเคราะห์ออกมาก็ได้ขอร้องทั้ง3หน่วยงานเนี่ยให้ทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ได้รับคำตอบว่าถ้าทำทั้ง406ตัวอย่างของแต่ละสถาบันไม่ทันต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ผมก็เลยบอกว่ามันมี460ตัวอย่าง406ตัวอย่างเนี่ยปปส.อาจจะทำไปสัก200กระสอบอีก100กระสอบก็เป็นพิสูจน์หลักฐานอีก100กระสอบสุดท้ายก็อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำในสัปดาห์นี้ให้เสร็จเท่านี้แต่ส่วนกระสอบอื่นของสถาบันอื่นที่ยังไม่ได้ทำก็ทำต่อไปในสัปดาห์ที่2ก็ได้เพราะต้องการอยากให้ความชัดเจนในเรื่องของแลบออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความชัดเจนที่ก่อนหน้านี้ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่ามันพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของของกลางหายเนี่ยตรงนี้สรุปแล้วไม่มีของกลางหายแต่เป็นว่าเป็นความผิดพลาดในการตรวจสอบของสารดังกล่าวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นความผิดพลาดแต่เป็นองค์ความรู้เป็นองค์ความรู้ที่เทสคิดที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าตรวจออกมาเป็นสีม่วงต้องคือเคตามีนไฮโดรคลอไรด์แต่แล้วตรวจไตรโซเดียมฟอสเฟตมันเป็นสีม่วงเหมือนกันมันเป็นสารตัวใหม่ซึ่งปปส.ไม่เคยเจอนะครับปปส.ไม่เคยเจอว่าไอโซเดียมไตโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยมันเป็นสีม่วงไม่เคยเจอมาเจอครั้งนี้ก็เลยทำให้พากันเข้าใจผิดไปทั้งหมดแล้วเลขาปปส.เนี่ยก็โทรประสานผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มากที่สุดเท่าที่เคยเจอในประเทศไทยก็เต็มใจไปแถลงข่าวร่วมด้วยทั้งที่ผมไม่เคยไปแถลงข่าวในการจับยาเสพติดเลยตั้งแต่เห็นได้ว่าปีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยแถลงข่าวในการจับยาเสพติดมีแต่ผมแถลงในเรื่องของตัดวงจรการยึดทรัพย์ยาเสพติดถ้าท่านทั้งหลายจำได้เพราะแนวนโยบายที่ผมให้เร่งปฏิบัตินั่นคือการทำลายล้างยาเสพติดนะครับให้สิ้นซากนั่นก็คือตัดวงจรการทำลายวงเงินซึ่งก
การดำเนินการถึงจะยากกว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าทำได้นะครับผมก็ยังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าให้เวลาผมในการดำเนินการตรงนี้3เดือน6เดือนข้างหน้ามันก็จะเห็นเป็นรูปร่างแต่ว่ามันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามาดูความเชื่อมโยงว่าอปส.ได้รับรายงานจากจีนไต้หวันนะครับว่ามีการจับแล้วก็เป็นโกดังดังกล่าวนั้นแล้วก็มีสารเสพติดในรูปแบบอื่นๆเข้าไปที่ส่งไปไต้หวันเนี่ยมันมาจากตรงนั้นมันเป็นความเชื่อมโยงที่ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่น่าจะไม่ใช่อ่ะนะฮะมันก็เลยต้องไปนะเราก็ดูหลายอย่างแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ไปดูก็เหมือนเราจะปกป้องหรือว่าละทิ้งงานอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เลยจำเป็นก็ต้องไปแถลงด้วยกันขาดความรู้วิชาการขาดความรู้วิชาการเราก็บอกว่าเราถ้าเป็นนักเรียนคือเรายังเรียนไม่ถึงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา UNODC ก็มาพูดแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นแต่ไม่บ่อยครั้งและประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าด้านวิชาการเนี่ยมันเรียนรู้กันได้บางคนเนี่ยเรียนปริญญาตรี4ปีจบบางคนเขาก็เรียนแค่3ปีจบบางคนก็เรียน5ปีจบเพราะการเรียนรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากนิดหนึ่งเราก็เรียนมามากมายแล้วแต่มันเจอไตรโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยมันเป็นตัวใหม่นะมันเป็นตัวใหม่ที่เจอว่ามันมีความมันออกฤทธิ์มาเหมือนเคตามีนไฮโดรคลอไรด์นะครับมันออกฤทธิ์มาเหมือนกันมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันผิดพลาดโดยวิชาการนะครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ